بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณมัสยิดแห่งนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้กลับมาเจอกับพี่น้องอีกครั้งนะครับทำให้เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาต้องขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในความโปรดปรานของพระองค์ที่ทำให้เราได้เกิดมาในฐานะเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณพระองค์ที่ทำให้เรานั้นได้เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในฐานะที่เราเนี่ยได้เป็นมุสลิมนะครับเกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งจำเป็นที่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราในการใช้ชีวิตของเราบนโลกดุนยาใบนี้มี4ประการด้วยกันนะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับมันใน4ประการนี้นั่นก็คือประการที่1คือการแสวงหาวิชาความรู้นะครับการแสวงหาวิชาความรู้นั่นก็คือการที่เราศึกษาหาความรู้ให้เรานั้นได้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺเนี่ยเป็นใครรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศึกษาหาความรู้ด้วยการแสวงหาว่าท่านนบีเนี่ยเป็นใครเป็นลูกใครนะครับบิดาชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนบีของเราเป็นใครและสมควรอย่างไรที่เราจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศึกษาในเรื่องของการรู้จักอัลลอฮ์ศึกษาในเรื่องของการรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็ต้องศึกษาในการรู้จักศาสนาอิสลามของเราว่าศาสนาอิสลามของเรานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเมื่อเราเรียนรู้ใน3ประการนี้แล้วรองลงมาก็คือการที่เราจะต้องเอาสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายซะกาตหรือว่าในเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติใช้ให้เรานั้นได้ปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นได้สั่งใช้เรานั่นหมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็เท่ากับว่าเรานั้นมีประโยชน์จากการที่เราได้แสวงหาวิชาความรู้เรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วสิ่งสำคัญประการต่อมานั่นก็คือจะต้องเผยแผ่ในสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้มาในสิ่งที่เรานั้นได้ปฏิบัติมานั่นหมายความว่าเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้คนเดียวเนี่ยไม่ได้และเราจะไม่บอกใครเนี่ยไม่ได้เราเรียนรู้เราศึกษาว่าอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์เป็นเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบริหารสิ่งต่างๆในจักรวาลอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่สมควรแก่การสักการะภักดีเพียงองค์เดียวเรารู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์และเราก็รู้จักเรื่องราวของศาสนาอิสลามเราก็ต้องนำเอาสิ่งนั้นไปเผยแผ่ให้กับคนอื่นๆได้รับรู้ในสัจธรรมตรงนี้สุดท้ายประการที่4เรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วเผยแผ่แล้วนั่นก็คือต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะในการทำงานศาสนาหรือว่าในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาหรือในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเนี่ยมันจะต้องอาศัยความอดทนฉะนั้น4ประการนี้จึงเป็น4ประการที่สำคัญที่เราจะต้องพยายามนะครับแสวงหายืนหยัดอยู่บน4ประการต่างๆที่ได้นำเสนอกับพี่น้องไปดังนั้นแล้วเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้เรานั้นมีโอกาสได้แสวงหาวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาเรานั้นเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์อย่างง่ายดายซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันไว้ชัดเจนว่าบุคคลใดก็ตามที่แสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทำให้ทางไปสู่สวรรค์นั้นง่ายดายกับเขานั่นหมายความว่าเมื่อเราได้เต็มใจกับการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งใดฮาลาลสิ่งใดฮารอมสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเมื่อเรารู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับความรู้นี้มันก็จะก่อเกิดประโยชน์กับเราด้วยกับการที่มันนั้นจะนำพาเราเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาต่อ
่อ Allah Subhanahu Wa Taala แล้วเนี่ยจะต้องพยายามหมั่นแสวงหาวิชาความรู้เพื่อที่จะให้ความรู้ที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นตัวนำพาเราไปสู่สวรรค์ของ Allah Subhanahu Wa Taala และในศาสนาอิสลามของเรานะครับพี่น้องเราจะต้องขอบคุณต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ที่พระองค์เนี่ยทำให้เราได้รู้จักได้เรียนรู้ได้ลึกซึ้งในเรื่องราวของศาสนาและถ้าหากว่าเราได้พิจารณาหลักใหญ่ๆนะครับกฎเกณฑ์กว้างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พยายามรักษาไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีเมตตาต่อเรานั้นขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นในอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นในวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคำสั่งใช้หรือคำสั่งที่ห้ามเราไม่ให้ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรักความห่วงใยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีต่อเราพี่น้องครับหลักการกว้างๆของศาสนาอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามที่จะบอกให้กับมนุษย์ได้เรียนรู้และได้รักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์สำคัญ5ประการนั่นก็คือ1รักษาศาสนาปกป้องศาสนาเราจะเห็นได้ว่าในอัลกุรอานจะทำให้เรานั้นได้รู้จักอัลลอฮ์เรียกร้องเราไปสู่การรู้จักอัลลอฮ์เรียกร้องเราไปสู่การสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวและก็ห้ามเราไม่ให้เรานั้นเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสักการะภักดีเช่นเดียวกันนะครับการปกป้องศาสนาการรักษาไว้ซึ่งศาสนานั่นก็คือการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งใดก็ตามที่มันตรงกันข้ามกับซุนนะของท่านนบีที่มันเป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นมานั้นนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกห่างอันนี้คือการปกป้องรักษาไว้ซึ่งศาสนา 2. รักษาไว้ซึ่งชีวิตในอัลกุรอานเนี่ยนะครับไม่มีอายะห์ไหนส่งเสริมให้มุสลิมนั้นเข่นฆ่าชีวิตคนอื่นไม่มีมีแต่บอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ฆ่าคนอื่นโดยเจตนาคนคนนั้นจะต้องถูกประหารตายตกตามกันไปนั่นหมายความว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ปกป้องชีวิตของมนุษย์และก็ห้ามเรานั้นทำการสังหารตัวของเราเองประการที่3นะครับการปกป้องสติปัญญาของเราในอัลกุรอานเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับหรือว่าในซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะส่งเสริมให้เรานั้นได้ใช้สติปัญญาให้เต็มที่นั่นหมายถึงในการไตร่ตรองการใคร่ครวญถึงสิ่งถูกสร้างต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสรรสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีก็เช่นเดียวกันห้ามไม่ให้เรานั้นทําลายสติปัญญาของเราไม่ให้เรานั้นทำลายสติปัญญาของเราหรือทำให้สติปัญญาของเราฟั่นเฟือนไม่ว่าจะด้วยกับกรณีใดก็ตามพี่น้องจะสังเกตได้ว่าในเรื่องของการห้ามดื่มสุราเนี่ยนะครับเหตุผลหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามดื่มสุราก็เพราะว่าสุรานั้นมันเป็นสิ่งที่จะทำให้สติปัญญานั้นเลอะเลือนทำให้เรานั้นไม่รับรู้ถึงสภาพของความเป็นจริงอันนี้จึงเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการประการที่4ปกป้องซึ่งเชื้อสายวงตระกูลแล้วก็เกียรติยศชื่อเสียงของมนุษย์ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับศาสนาอิสลามส่งเสริมให้เรานั้นแต่งงานไม่ให้เรานั้นผิดประเวณีเพราะการแต่งงานนั้นจะรักษาไว้ซึ่งเชื้อสายเผ่าพันธุ์ส่วนการผิดประเวณีนั้นจะนำพามาซึ่งการปะปนในเชื้อสายและมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการสุดท้ายนะครับศาสนานั้นให้เราปกป้องทรัพย์สินของเราด้วยเหตุนี้เราจะเห็นได้ว่าในอัลกุรอานเองเนี่ยนะครับก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้เรานั้นใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้จ่ายให้ถูกวิธีใช้จ่ายให้ถูกทางและศาสนาก็ห้ามเช่นเดียวกันไม่ให้เราไปละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ให้เราไปขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นฉะนั้นแล้ว5ประการหลักนี้นะครับเมื่อเรารักษาเอาไว้ซึ่ง5ประการนี้เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาหรือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นแล้วพี่น้องครับการปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นั่นก็คือการที่เรานั้นต้องยืนหยัดด้วยกับการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อะไรเราล่ะครับหลักๆเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรานั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์รองลงมาจากนั้นก็คือใช้ให้เรานั้นเชื่อฟังศาสนทูตของอัลลอฮ์นั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นแน่นอนที่เราจะต้องปฏิบัติตามซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าเราบอกว่าเราจะยึดเอาเพียงแค่อัลกุรอานอย่างเดียวเราไม่เอาแบบอย่างเราไม่เอาซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอัลกุรอานได้อย่างแน่นอนเพราะซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นการยอมรับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะมาอธิบายสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เรานั้นทำการละหมาดแต่ในอัลกุรอานไม่ได้บอกถึงวิธีการละหมาดอัลกุรอานบอกไว้กว้างๆว่าจงละหมาดนะจงรักษาไว้ซึ่งการละหมาดนะแต่ในอัลกุรอานนั้นไม่ได้บอกไว้ซึ่งวิธีการละหมาดว่าต้องละหมาดแบบไหนต้องละหมาดอย่างไรแต่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นตัวอรรถาธิบายสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานซุนนะของท่านนบีนั้นมาอรรถาธิบายว่าเรานั้นจะต้องละหมาดอย่างไรบอกถึงแบบอย่างแบบฉบับของการละหมาดที่ถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้พี่น้องครับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นรากฐานลำดับที่สองรองลงมาจากอัลกุรอานในการที่เรานั้นจะต้องยึดมาเป็นหลักฐานทางด้านศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับเลยนะครับว่าให้เรานั้นได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่ท่านนบีพูดที่เป็นวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนแล้วแต่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่มีผิดอย่างแน่นอนเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่หนึ่งก็คือเชื่อฟังท่านนบีอย่างแน่วแน่ในสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกไว้สิ่งใดก็ตามที่รายงานมาถึงเราและเป็นสายรายงานที่ถูกต้องยืนยันชัดเจนว่าเป็นวจนะของท่านนบีหรือว่าเป็นแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยเราจะต้องยึดในสิ่งนั้นอย่างแน่วแน่ประการต่อมานะครับต้องปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เราและมันอาจจะไม่กินกับสติปัญญาของเราแต่เราก็ต้องเชื่อนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกไว้นั่นคือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้สั่งไว้เราต้องเชื่อแล้วก็ต้องยึดเอามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติประการต่อมานะครับเราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีนั้นห้ามอย่างไม่มีข้อสงสัยมานะฮัยตุกุมอันฮุฟัชตานีบูอันใดก็ตามที่ฉันนั้นได้ห้ามพวกท่านพวกท่านนั้นจงออกห่างจากสิ่งนั้นโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนบีห้ามอะไรก็แล้วแต่บางครั้งสิ่งที่นบีห้ามมันเป็นสิ่งที่สติปัญญาของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเราไม่สามารถที่จะหาเหตุผลได้ว่านบีห้ามสิ่งนั้นเพราะอะไรแต่เราก็ต้องเชื่อหากว่าคำพูดนั้นเป็นสายรายงานที่ถูกต้องที่ยืนยันได้ชัดเจนว่ามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดก็ตามที่ท่านนบีบอกไว้อันใดก็ตามที่ฉันห้ามพวกท่านนั้นจงออกห่างวะมาอามัรตุกุมบิฮิฟะตูมินฮุมัสตะตอตุมและอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ฉันสั่งใช้ให้พวกท่านปฏิบัติพวกท่านจงปฏิบัติจนสุดความสามารถของพวกท่านนั่นหมายความว่าเราจะต้องเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่นบีใช้และก็ต้องยุติออกห่างในสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ห้ามไว้ประการต่อมานะครับเราเชื่อนบีแล้วอย่างแน่วแน่อย่างมั่นใจว่าท่านนบีนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้กับเราเราก็ต้องไม่ทำอุตริกรรมไม่ทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับแบบอย่างกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พราะถ้าสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีนั้นไม่ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในเรื่องของอิบาดะห์ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอิบาดะห์และนบีไม่เคยทำไว้เป็นแบบอย่างไม่เคยบอกเอาไว้เป็นคำพูดเราจะต้องออกห่างจากสิ่งนั้นเพราะมันหมิ่นเมย์ต่อการที่เราอาจจะตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่ทำอุตริกรรมในศาสนาด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงกำชับและก็บอกถึงโทษทันของบุคคลที่ไม่เชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยสำทับไว้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับอัลลอฮฺบอกว่าฟันยะซาริลลาซีนายุคอลิฟูนะอันอัมริฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของมุฮัมมัดจงระวังตัวให้ดีเถิดว่าสิ่งไม่ดีต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นแก่เขาหรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดนั้นจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้เรานั้นพึงระวังอะไรพึงระวังไม่ให้เรานั้นฝ่าฝืนในคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนในคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าไม่แน่นะสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาหรือไม่แน่นะการลงโทษอันเจ็บปวดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สำทับเตือนกับพวกเราเอาไว้ว่าให้เรานั้นจงปฏิบัติและจงเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นในสงครามอูฮุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับให้พลธนูอยู่บนภูเขาเพื่อที่จะคอยป้องกันไม่ให้ศัตรูนั้นล่วงล้ำเข้ามาในเขตที่บรรดามุสลิมอยู่แต่ด้วยกับที่พลธนูเนี่ยนะครับฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงไปเก็บทรัพย์สินต่างๆทำให้พวกมุชริกนั้นตีโอบล้อมมาแล้วก็ทำให้บรรดามุสลิมนั้นอยู่ในภาวะที่คับขันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนจากการที่ไม่เชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแน่นอนนะครับยังมีอีกหลายๆบทเรียนที่หากว่าเราเนี่ยไม่เอาสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้มาปฏิบัติหรือไม่ยุติในสิ่งที่ท่านนบีห้ามเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงเตือนให้เราเนี่ยอย่าฝ่าฝืนอย่าดื้อดึงต่อสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอีกหนึ่งอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าวะมัยยะซิลลาฮะวะรอซูลาฮูฟะกอดดอลลาดอลาลัมมุบีนะและผู้ใดก็ตามไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้งนั่นหมายความว่าบุคคลที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์บุคคลที่ฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนคนนั้นคือบุคคลที่หลงผิดแบบชัดเจนและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ยืนยันเองว่าประชาชาติของฉันทุกคนนั้นจะได้เข้าสวรรค์ยกเว้นบุคคลที่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่านบีครับมีด้วยหรือบุคคลที่ปฏิเสธที่จะเข้าสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะตออานีดะคอลันจันนะบุคคลใดก็ตามเชื่อฟังฉันปฏิบัติตามฉันคนคนนั้นจะได้เข้าสวรรค์และบุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนฉันไม่เชื่อฟังฉันคนคนนั้นแหละคือคนที่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าสวรรค์นั่นหมายความว่าบุคคลที่ไม่อยากเข้าสวรรค์บุคคลที่ปฏิเสธการเข้าสวรรค์ก็คือบุคคลที่ฝ่าฝืนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ชัดเจนถึงความสำคัญของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามคำพูดการกระทำหรือว่าการยอมรับของท่านนบีถ้าเป็นสายรายงานที่ถูกต้องยืนยันว่าแบบอย่างนั้นซอฮีห์เราจะต้องยึดถือและก็นำเอามาปฏิบัติแม้ว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แต
แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นคือแบบอย่างคือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในซุนนะห์หรือว่าแบบฉบับอันนั้นอันนี้คือพื้นฐานการทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาว่าเรานั้นจะต้องยึดถือปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีรองลงมาจากอัลกุรอานแล้วถ้ามีคนกุเรื่องล่ะครับกุเรื่องแล้วก็บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นปฏิบัติแบบนี้หรือว่ากล่าวแบบนี้บอกแบบนี้คนแบบนี้โทษหนักมากขนาดว่าคนคนหนึ่งฝ่าฝืนดื้อดึงต่อท่านนบีไม่เชื่อฟังท่านนบีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกให้เตรียมตัวที่จะโดนสิ่งไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือว่าโดนลงโทษในขุมนรกและบุคคลที่กุเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้กล่าวหรือเป็นแบบอย่างของท่านนบีอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หนักกว่านี่แหละครับคือเรื่องที่ผมจะพูดกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือบาปใหญ่อีกหนึ่งชนิดคือการกุเรื่องแล้วก็พาดพิงไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่บอกว่าท่านนบีนั้นบอกแบบนั้นหรือทำแบบนี้สิ่งนี้ถือว่าเป็นบาปมหันต์ท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีบอกไว้ชัดเจนในหนังสือของท่านว่าการโกหกหรือว่าการกุเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วก็พาดพิงเรื่องนั้นโดยบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นั่นคือบุคคลที่กุเรื่องเท็จให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแค่ว่าเราโกหกกันเองเนี่ยนะครับคนธรรมดาอย่างเราโกหกกันเองเนี่ยผลเสียของการโกหกที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันก็มหาศาลอยู่แล้วเยอะแยะอยู่แล้วแล้วก็การโกหกนั่นก็เป็นคุณลักษณะหนึ่งของมุนาฟิกเวลาพูดเวลาสนทนาพูดสิ่งใดก็ตามเขาจะโกหกอันนี้คือลักษณะของมุนาฟิกนี่คือการโกหกระหว่างพวกเราด้วยกันเองผลเสียมันเกิดขึ้นมหาศาลไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวเราเองเกิดขึ้นต่อคนที่เรานั้นโกหกหรือว่าเกิดขึ้นเป็นผลเสียในสังคมแล้วพี่น้องลองนึกนะครับว่าหากว่าคนคนหนึ่งกุเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าท่านนบีเนี่ยบอกว่าท่านนบีเนี่ยกล่าวไว้แน่นอนเหลือเกินว่าการกุเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาแล้วพาดพิงไปถึงท่านนบีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บาปหนักมากกว่าเพราะมันจะทำให้ศาสนานั้นมีความหม่นหมองทำให้ศาสนานั้นมีความเสื่อมเสียด้วยเหตุนี้นะครับสิ่งที่เราเรียกเรื่องที่กุขึ้นมาและก็พาดพิงไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือเมาดั้วสิ่งที่เป็นสิ่งเมาดั้วหรือว่าหะดีษเมาดั้วที่เราได้ยินกันได้ฟังกันคือหะดีษเก๋ไม่ได้มีคำกล่าวใดๆหรือว่าไม่มีแบบอย่างใดๆจากท่านนบีแต่พาดพิงไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแล้วเนี่ยการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่รุนแรงหรือท่านนบีเองเนี่ยบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลสามารถทำได้สามารถรับประทานได้แต่หากมีคนคนนึงบอกว่าไม่ใช่สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่ฮารอมและก็อ้างว่าเป็นคำพูดของท่านนบีหรือเป็นการยอมรับของท่านนบีคนคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ทำบาปใหญ่นี่คือการรักษาการปกป้องไว้ซึ่งศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในหลักการอิสลามเวลาเราจะยึดถือหรือว่าปฏิบัติสิ่งใดเนี่ยนะครับเราจะต้องยึดและดูรูปแบบว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าและเราก็ตรวจสอบได้นะครับในยุคสมัยนี้ว่าสิ่งใดซอฮีหสิ่งใดฮะซันสิ่งใดดออีฟสิ่งใดเมาดั้วปัจจุบันนี้เนี่ยวิวัฒนาการในโลกเราเนี่ยนะครับกว้างไกลอินเทอร์เน็ตมีเสิร์ชหาเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับว่าหะดีษนี้อยู่ในสถานะอะไรเราสามารถที่จะดูได้นะครับเราสามารถที่จะคัดสรรได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยบาปประการหนึ่งคือการโกหกต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
กุเรื่องนึงขึ้นมาแล้วก็พาดพิงท่านนบีนั้นอันนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันนะครับโดยที่ท่านบอกว่าอินนะกาซิบันอะลัยยะไลซะกะกาซิบินอะลากอยรีแท้จริงการโกหกหรือว่าการกุเรื่องและพาดพิงมาถึงฉันเนี่ยโกหกต่อตัวฉันเนี่ยมันไม่เหมือนกับการโกหกต่อคนอื่นที่นอกเหนือจากฉันมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันจะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารบุคคลใดก็ตามที่กุเรื่องขึ้นมาบนฉันกล่าวหาว่าฉันพูดสิ่งนั้นหรือว่าทำสิ่งนั้นโดยตั้งใจนะคนใดที่กุเรื่องขึ้นมาและพาดพิงถึงฉันโดยตั้งใจฟันยะตะเบาวะมักอะดะฮูมินันนารที่พำนักของเขานั้นคือนรกกุเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาโดยตั้งใจไม่รู้นะว่าจะผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่ตั้งใจที่จะกุเรื่องแล้วก็กล่าวไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้ท่านนบีบอกว่าสถานที่พำนักของเขานั้นคือนรกอีกหะดีษนึงนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นั่นก็คือมันกะซะบะอะลัยยะบูนียะละฮูบัยตุนฟีญะฮันนัมหะดีษนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดความหมายคือบุคคลใดก็ตามที่กุเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาบนตัวฉันต่อตัวฉันบ้านหลังหนึ่งได้ถูกสร้างไว้ให้เขาแล้วในญะฮันนัมหมายความว่าที่พำนักของคนที่กุเรื่องขึ้นมาแล้วก็พาดพิงไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พำนักของเขาคือนรกอันนี้คือสิ่งที่มีความรุนแรงอย่างยิ่งกับการที่เรานั้นศึกษาศาสนาบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็รู้เท่าไม่ถึงการว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราก็ต้องให้ความสำคัญในการแสวงหาสัจธรรมและความจริงเอาล่ะครับอันนี้คือบาปใหญ่หนึ่งประการที่อยากจะบอกกล่าวอยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เอาบาปใหญ่ประการต่อมาที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องอีกหนึ่งบาปใหญ่นั่นก็คือริวาตอันนี้เป็นบาปใหญ่ที่อิหม่ามอัซซะฮาบีได้บอกไว้ในหนังสือของท่านเช่นเดียวกันริวาตคืออะไรริวาตก็คือการสมสู่การมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างชายกับชายคือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันอันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นบาปใหญ่เราไม่ว่านะครับอันนี้เราไม่ได้ว่าในสังคมโดยทั่วไปแต่อันนี้เรากำลังจะอธิบายและเราจะบอกถึงหลักการที่มาจากอัลกุรอานที่มาจากแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องเตรียมตัวมาค่อนข้างนิดนึงมันละเอียดอ่อนบางทีพูดไปนะครับคนที่ไม่เข้าใจในความหมายที่เราพูดเนี่ยก็ไปตีความเป็นอื่นได้ไม่เข้าใจความหมายที่เราพูดเนี่ยก็จะหาว่าเราเนี่ยนะครับไปกล่าวหาบุคคลที่เขาเรียกกันในปัจจุบันว่าเพศที่3เนี่ยว่าเป็นคนไม่ดีอันนี้เราพูดกันในเรื่องราวของศาสนาแล้วเราจะมาดูผลเสียของสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมาของการสมสู่กันระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในสังคมปัญหานี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราแต่ปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ในยุคสมัยของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์โลกอัลกุรอานได้ยืนยันไว้ชัดเจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าลูตันอิสกอลาลิกอมิฮิอัจตูนัลฟาฮิชะตะมาซะบะกอกุมบิฮามินอะฮะดิมินัลอาลามินและจงรำลึกถึงลูตขณะที่เขาได้กล่าวแก่ประชาชาติของเขาว่าท่านทั้งหลายจะประกอบสิ่งชั่วช้าน่ารังเกียจซึ่งไม่มีคนใดในหมู่ประชาชาติทั้งหลายได้ประกอบมันขึ้นมาก่อนหน้าพวกท่านกระนั้นหรือสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามถามกลุ่มชนของท่านว่าพวกท่านเนี่ยจะปฏิบัติในสิ่งที่มันน่ารังเกียจและไม่มีใครเคยทำมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติกระนั้นหรือน่าสิ่งที่น่ารังเกียจ
ที่กลุ่มชนของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามได้ทำคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าต่อมาบอกต่อมาว่าอินนะกุมละตะตูนัรริชาละชะฮวะจัมมินดูนินนิซะแท้จริงพวกท่านจะสมสู่เพศชายด้วยตัณหาราคะอื่นจากเพศหญิงบัลอันจุมก็มุมมุสริฟูนยิ่งกว่านั้นพวกท่านนั้นยังเป็นพวกที่ละเมิดขอบเขตด้วยนั่นหมายความว่าความผิดหรือว่าความชั่วฟาฮิชะที่กลุ่มชนของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามได้ทำขึ้นมีหลายอย่างนะครับจุดเด่นของกลุ่มชนโซดอมเนี่ยกลุ่มชนนบีลูตเนี่ยมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปล้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการไม่เชื่อฟังท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามหลายอย่างแต่จุดเด่นอีกอันนึงที่เป็นที่มาของการล่มสลายของเมืองโซดอมนั่นก็คือการที่ชายกับชายนั้นสมสู่กันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนอีกอายะหนึ่งที่เราบอกว่าอัจจตูนัสซุกรอนะมินัลอาลามีนพวกท่านนั้นเข้าหาผู้ชายในหมู่ผู้คนทั้งหลายกันนั้นหรือวะจะซารูนะมาคอละกอละกุมรบบุกุมมินอัสวาชิกุมบันอันจุมก็มุนอาดุลและพวกท่านปล่อยทิ้งสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านทรงบังเกิดมาสำหรับพวกท่านนั่นคือภรรยาของพวกท่านและแน่นอนพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันชัดเจนว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและทำให้มนุษย์นั้นมีคู่ครองสร้างมนุษย์มาจากเพศชายและเพศหญิงยาอัยยูฮันนาสอินนาคอลักนากุมมินซะกะริวะอุนซะมนุษย์ทั้งหลายแท้จริงเราได้สร้างพวกท่านขึ้นมาจากผู้ชายและผู้หญิงนั่นก็คืออาดัมและก็ฮาวะนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนที่สุดว่าบรรพบุรุษของเรานั้นมาจากเพศชายและเพศหญิงคืออาดัมและฮาวะและก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันว่าพวกท่านนั้นเนี่ยจะปฏิเสธและเข้าหาผู้ชายด้วยกันกับนั้นหรือละทิ้งการมีคู่ครองที่เป็นแบบอย่างที่พระองค์ได้ทรงสร้างมากับนั้นหรือนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันและคำตอบของชาวเมืองโซดอมที่ปฏิเสธที่ฝ่าฝืนต่อท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามก็คือวะมากะนะชะวาบะกอมิฮิอิลลาอันกอลูอัคริชูฮุมมินกอริยะติกุมและคำตอบแห่งประชาชาติของเขานั้นมิปรากฏเป็นอื่นใดนอกจากการที่พวกเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงขับไล่พวกเขาออกไปจากเมืองของพวกท่านเสียหมายถึงชาวเมืองโซดอมให้คนในกลุ่มชนนั้นขับไล่นบีลูตและก็ขับไล่บุคคลที่ศรัทธาและก็เชื่อมั่นในนบีลูตออกจากเมืองของพวกเขาอินนะฮุมอูนาซุยยะตะตอฮารุนเพราะพวกเขานั้นพวกนั้นเนี่ยมันเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์มันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างชายกับชายขับออกไปซะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ขับนบีลูตออกไปจากเมืองเนี่ยก็เหลือแต่พวกที่สมสู่กันระหว่างชายกับชายพี่น้องครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามนบีลูตทำยังไงล่ะครับนบีลูตก็เฝ้าวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์พยายามเชิญชวนกลุ่มชนของท่านให้เห็นถึงสัจธรรมและความจริงว่าคู่ที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมานั้นคือชายกับหญิงไม่ใช่ชายกับชายแต่โซดอมเป็นไงชาวเมืองโซดอมปฏิเสธไม่เชื่อจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงส่งมาลาอิกะมาหานบีลูตซึ่งมาลาอิกะที่มาหานบีลูตเนี่ยนักอธิบายบอกว่าก็คือมาลาอิกะที่มาหานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามสามท่านด้วยกันมาหานบีอิบรอฮีมเนี่ยมาแจ้งข่าวดีว่านบีเนี่ยจะมีลูกกับนางซาร์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนางซาร์เนี่ยก็อายุเยอะมากแล้วก็ยังขำเลยว่าฉันจะมีลูกได้อย่างไรหลังจากที่มาลาอิกะห์สามท่านนั้นบอกข่าวดีกับซาร์ก็ขอตัวลาเพื่อที่จะมาแจ้งสำทับเตือนกลุ่มชนโซดอมของนบีลูตอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับด้วยกับการที่ชาวเมืองโซดอมเนี่ยมีความต้องการ
และมีความชอบไม้ป่าเดียวกันเนี่ยนะฮะเห็นมลาอิกะห์สามท่านจำแรงร่างมาในรูปร่างของชายรูปงามเนี่ยถึงขนาดที่จะพังบ้านนบีลูตเข้าไปหาสามท่านนี้นบีลูตเนี่ยกำชับนะครับกำชับคนในบ้านของท่านคนในครอบครัวของท่านว่าอย่านำเอาเรื่องของสามคนนี้ไปบอกใครเด็ดขาดนบีลูตรู้ดีว่าถ้าคนในเมืองนั้นรู้ว่ามีชายสามคนแปลกหน้ามาหาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนบีลูตเตือนนบีลูตบอกกับกลุ่มกับครอบครัวของท่านว่าอย่าเอาเรื่องนี้เนี่ยไปแพร่พายไปบอกกล่าวกับใครนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่ใครครับที่นำเอาเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับคนชาวเมืองโซดอมภรรยาของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามพอไปบอกเท่านั้นแหละครับความโกลาหลเกิดขึ้นชาวเมืองโซดอมปิดล้อมบ้านท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามให้นบีลูตอะลัยฮิสสลามนั้นส่งตัวชายสามคนนั้นออกมานบีลูตก็ยังถามนะครับว่าคุณจะมายุ่งกับแขกของฉันเนี่ยทำไมเจ้าแขกของฉันเนี่ยไปไหนคำตอบของชาวเมืองโซดอมลูตคุณรู้ดีคุณรู้ดีว่าเราต้องการแขกของคุณเอาไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบของชาวเมืองโซดอมสุดท้ายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์สามท่านนี้บอกกับนบีลูตอะลัยฮิสสลามว่าก็ลูยาลูตุอินนารุซูลุร็อบบิกะบรรดามาลาอิกะห์ทั้งสามนั้นได้กล่าวกับท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามว่าอินนารุซูลุร็อบบิกะเราเนี่ยเป็นศาสนทูตเป็นทูตขององค์อภิบาลของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามเมื่อรู้แล้วว่าทั้งสามท่านนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาและมลาอิกะห์ก็กำชับว่าไม่ต้องกลัวพวกนั้นจะไม่มีวันถึงตัวท่านเป็นอันขาดและตรงนี้เองเนี่ยนะครับมลาอิกะห์ก็ได้บอกกับท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามให้ทำการเดินทางออกจากเมืองโซดอมก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นหรือว่าก่อนรุ่งสางและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าหันกลับมาดูอย่าหันกลับมามองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอันขาดยกเว้นใครยกเว้นภรรยาของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามนางก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับเหตุการณ์นี้เนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นบีลูตได้นำเอาบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์และก็เชื่อฟังในตัวของท่านเนี่ยเดินทางออกจากเมืองโซดอมและก็ทำตามที่มาลาอิกะห์ได้บอกไว้เมื่อเดินทางออกมาจากเมืองโซดอมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อันอะรอฟนะครับว่าวะอัมตัรนาอะลัยฮิมมะตอรอฟันซุรกัยฟะกานอากิบะตุลมุชริมีนและเราได้ให้ฝนตกลงมาบนพวกเขาแล้วเจ้าจงดูเถิดว่าผลสุดท้ายของบรรดาผู้กระทำผิดนั้นเป็นเช่นไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในซูเราะห์อันอะรอฟว่าพระองค์นั้นได้ทรงทำให้ฝนหล่นลงมาตกลงมาจากฟากฟ้าและให้นบีลูตเนี่ยดูซิว่าผลของการฝ่าฝืนผลของการดื้อดึงผลของการทำผิดเนี่ยเป็นอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อีกนะครับอินนาอัรซัลนาอะลัยฮิมฮาซิบันอิลลาอาลลูตินนัจญานาฮุมบิซะฮัรแท้จริงเราได้ส่งพายุหินจากท้องฟ้าลงบนพวกเขานอกจากวงวานของลูตเราได้ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นในยามรุ่งสางอันแรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้ฝนหล่นลงมาตกลงมาจากฟากฟ้าอีกอายะหนึ่งอายะต่อมาในซูเราะห์อัลกอมัรนะครับอัลลอฮ์บอกถึงฝนที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยไม่ใช่น้ำฝนที่ตกวันนี้นะครับเป็นหินจากฟากฟ้าเป็นฝนหินที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าที่มาทำอันตรายกับชาวเมืองโซดอมยกเว้นคนที่อยู่ในวงวานของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามคนที่เชื่อฟังคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามอีกอันหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะฮูดฟะลัมมาจาอะอัมรุนาจะอันนาอาลียะฮาซาฟินะฮาวะอัมตอรนาอะลัยฮาฮิชาเราะตัมมินซิจีลิมมันดูดดังนั้นเมื่อบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ให้ข้างบนของมันเป็นข้างล่างและเราได้ให้ก้อนหินแกร่งหล่นพลูลงมา
นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงการลงโทษที่อัลลอฮ์ทรงลงโทษชาวเมืองโซดอมชาวเมืองที่ท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามเนี่ยพยายามเรียกร้องเชิญชวนให้เขาเหล่านั้นกลับคืนสู่การสักการะกลับคืนสู่การเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวทำให้ข้างบนของมันลงไปข้างล่างข้างล่างขึ้นมาข้างบนนั่นก็คือการพลิกแผ่นดินการเอาสิ่งที่อยู่ข้างบนลงไปข้างล่างให้ข้างล่างขึ้นมาข้างบนนั่นคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพลิกแผ่นดินนักอธิบายอัลกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะใช้ปีกช้อนบริเวณนั้นนะครับในหนังสือบางเล่มในตัฟซีรบางเล่มบอกว่าตอนที่มาลาอิกะงัดแผ่นดินตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยนะครับชาวผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยบรรดามาลาอิกะเนี่ยได้ยินเสียงไก่ขันนั่นหมายความว่าการที่มาลาอิกะใช้ปีกงัดแผ่นดินตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยมันมีความสูงขนาดที่ว่าผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าได้ยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงไก่งัดขึ้นไปแล้วก็พลิกแผ่นดินกลับลงมานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์การทำลายล้างกลุ่มชนโซดอมในยุคสมัยของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับที่เราเรียนกันมาในชีวประวัติหรือว่าในประวัติของบรรดานบีเนี่ยเอาตั้งแต่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามเป็นกลุ่มชนแรกของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามก็คือกลุ่มชนที่โดนทำลายด้วยกับการที่อัลลอฮ์นั้นให้น้ำท่วมใช่ไหมฮะในยุคสมัยนบีนูห์เนี่ยคนปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังนบีนูห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้างกลุ่มชนเหล่านั้นด้วยกับการที่ให้น้ำนั้นท่วมหลังจากยุคสมัยของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามมาในยุคสมัยของท่านนบีฮูดยุคพวกอาร์ตนะครับกลุ่มชนอาร์ตเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงทำลายล้างกลุ่มชนอาร์ตอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาดื้อดึงเนี่ยด้วยกับการที่อัลลอฮ์ให้พายุพัด7คืน8วันอาร์ตที่ว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยร่างกายแข็งแกร่งเนี่ยนะครับ7คืน8วันโดนลมพายุที่พัดมากระหน่ำเสียชีวิตหมดหลังจากกลุ่มชนอาร์ก็มีกลุ่มชนสมุดนบีซอนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำลายล้างกลุ่มชนสมุดกลุ่มชนของสมุดด้วยกับการที่พระองค์ให้เกิดเสียงกัมปนาตดังเกิดขึ้นทำให้พวกเขานอนตายในบ้านของพวกเขาตั้งแต่นบีนูห์จนถึงนบีซอนะกลุ่มชนที่ถูกทำลายเนี่ยนะครับด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียวนบีนูห์น้ำท่วมอาร์ตลมพายุพัดสมุดเสียงกัมปนาตที่ดังสนั่นหวั่นไหวแต่เหตุการณ์การทำลายล้างที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามกับชาวเมืองโซดอมเนี่ยนักวิชาการบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์การทำลายล้างแบบนี้ขึ้นมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์โลกฝนหินตกลงมาจากฟากฟ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพลิกแผ่นดินเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประชาชาติไหนมาก่อนในประวัติศาสตร์ยกเว้นในกลุ่มชนของท่านนบีลูตชาวเมืองโซดอมเพราะอะไรด้วยกับพฤติกรรมของชาวเมืองโซดอมนั่นก็คือการรักร่วมเพศอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำลายล้างอย่างหนักหน่วงผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งนะครับสสยูเองนะฮะสสยูเองเนี่ยหลายปีแล้วมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นตอนนั้นนะครับสสยูในรัฐสภาของอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุผลมาจากการรักร่วมเพศอันนี้เป็นสสในรัฐสภาของอิสราเอลที่ยืนยันแบบนี้เหมือนกันคือแสดงว่าอาลุนกีตาบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นยะฮูดเนี่ยพวกยิวเนี่ยก็ยอมรับนะครับแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแผ่นดินไหวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะมีส่วนมาจากการรักร่วมเพศแล้วถามว่าทุกวันนี้ล่ะครับเหตุการณ์แบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เยี่ยงนบีลูตเนี่ยในยุคสมัยนบีลูตเนี่ยเกิดขึ้นไหมในสังคมบ้านเราปัจจุบันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินอย่าว่าแต่สังคมบ้านเราเลยนะครับสังคมโลกก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนคนในโลกใบนี้เนี่ยยอมรับแล้วว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไร
ก่อนที่ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยผมก็พยายามหานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทางด้านของจิตแพทย์เนี่ยได้พูดถึงอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการรักร่วมเพศผมก็ไปเจอแพทย์หญิงคนหนึ่งก็เขียนไว้นะครับผม ในช่วงต้นเนี่ยเขาบอกไว้นะครับแพทย์หญิงนะเป็นจิตแพทย์เป็นแพทย์หญิงได้เขียนบทความนี้ไว้ในเว็บไซต์หนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแพทย์แล้วกันเป็นแพทย์หญิงไม่จิตแพทย์เขียนบทความนี้ไว้ในเว็บไซต์เขาบอกว่าพฤติกรรมการรักร่วมเพศเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับสัตว์เกือบหลายๆชนิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับสัตว์หลายๆชนิดอันนี้แพทย์หญิงที่เป็นนักจิตแพทย์นะครับเป็นจิตแพทย์เขียนไว้พี่น้องครับมนุษย์เนี่ยตกต่ำขนาดนั้นเลยหรือเอาล่ะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทฤษฎีนึงที่ทำให้มนุษย์เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นประหนึ่งดังกับสัตว์เดรัจฉานนั่นก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อหลักความเชื่อของผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนเพราะว่าเรารู้ดีว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาจากผู้หญิงและผู้ชายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาจากอาดัมและฮาวะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เกียรติกับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติมนุษย์ถึงขนาดที่ว่าพระองค์เนี่ยสั่งใช้บัญชาใช้ให้บรรดามาลาอิกะห์วะอิซกุนนาลิลมาลาอิกะติสจูดูลิอาดัมฟาซาจาดูจงรำลึกถึงครั้นเมื่อเราได้สั่งใช้ได้บัญชาให้บรรดามาลาอิกะห์ทำการคารวะต่ออาดัมมาลาอิกะห์ทั้งหมดนั้นคารวะต่ออาดัมอันนี้เป็นอายะที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติบรรพบุรุษของมนุษย์นั่นคืออาดัมตรงไหนล่ะครับที่ให้เกียรติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะห์มาจากรัศมีสร้างมาลาอิกะห์มาให้มีลักษณะที่เด่นที่สุดคือไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทั้งหมดและถามว่าก่อนที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมว่าอาดัมมีความผิดอาดัมต้องทำผิดอาดัมจะทำผิดรู้แล้วทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งใช้ให้มาลาอิกะห์ทำการคารวะต่อบรรพบุรุษของเรานั่นคืออาดัมอะลัยฮิสสลามแสดงว่ามนุษย์เนี่ยมีศักดิ์ศรีมนุษย์เนี่ยมีเกียรติแต่พอมีทฤษฎีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยระส่ำระสายและถ้ามนุษย์ที่ยิ่งไปเชื่อในทฤษฎีแบบนี้ด้วยแล้วเราก็จบแล้วถามว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ไหนลัทธิหนึ่งนะครับเป็นลัทธิบูชาซาตานเนี่ยลัทธิชัยตอนเนี่ยนะครับเป็นลัทธิที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินนี้ด้วยเช่นเดียวกันและลัทธิซาตานเนี่ยก็จะมีการทำอะไรที่เป็นสิ่งที่มันเลอะเทอะนะครับสิ่งที่มันหลายๆอย่างที่มันเลอะเทอะเลยแหละแล้วเขาก็มีความเชื่อพื้นฐานว่าก็มนุษย์เป็นสัตว์วิวัฒนาการมาจากลิงจะทำอะไรก็ได้ถ้าเราเอาตรงนี้มาอ้างว่าเราเป็นสัตว์ถามจริงๆว่าพวกเรายอมรับไหมล่ะวันวันพระบุรุษของเราเป็นสัตว์มีใครยอมรับบ้างในทฤษฎีนี้แน่นอนว่าผู้ศรัทธาเนี่ยยืนกรานชัดเจนว่าไม่มีทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยไม่มีเราเชื่อว่าเราเป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์สร้างมาจากชายและหญิงนั่นคืออาดัมและฮาวะแสดงว่าเรามีศักดิ์ศรีด้วยกับทฤษฎีนี้นะครับมันทำให้เกิดการมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมโลกฉะนั้นแล้วเนี่ยนักจิตแพทย์คนนี้เนี่ยนะครับจิตแพทย์คนนี้เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่บรรดาสัตว์หลายๆชนิดทำและพี่น้องครับเราจะเอาสัตว์เนี่ยมาเป็นหลักฐานยืนยันเหรอครับว่าสัตว์ทำได้เราก็ต้องทำแบบสัตว์แน่นอนว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยคงไม่คิดแบบนั้นแน่นอนนะถ้าสัตว์ทำเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำเยี่ยงสัตว์ใช่ไหมฮะเราจะต้องไม่ทำเหมือนสัตว์เพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนที่มีสัมปชัญญะมีสติเราก็ต้องแตกต่างกับเดรัจฉานฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดมาจากการเลี้ยงดูบางคนมีทัศนะบอกว่าเป็นเพราะโครโมโซมเป็นเพราะยีนเป็นเพราะเซลล์อะไรต่างๆเป็นเพราะพันธุกรรมของคนคนนั้นที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
อันนี้เป็นทฤษฎีที่ไม่อิตติฟากนะครับไม่อิตติฟากไม่เป็นมติเอกฉันท์ของบรรดานักวิชาการในแวดวงเรื่องนี้ไม่เป็นมติเอกฉันท์ก็ยังมีการถกเถียงมีคีลาฟกันอยู่นะครับว่าเป็นเพราะพันธุกรรมหรือเปล่าบ้างก็บอกว่าไม่ใช่เพราะพันธุกรรมบ้างก็บอกว่าเป็นเพราะพันธุกรรมอันนี้ตกไปและในแพทย์หญิงคนนี้นะครับที่ผมอ่านของแกมาเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับที่เป็นบทความเนี่ยนอกจากทฤษฎีของแกที่บอกว่าเป็นเพราะเหตุผลมาจากพันธุกรรมแล้วเหตุผลที่สองเป็นเพราะการเลี้ยงดูของครอบครัวถ้าเราตัดปัญหาทฤษฎีของพันธุกรรมออกไปแสดงว่าเหตุผลหลักที่ทำให้คนเบี่ยงเบนทางเพศก็คือปัญหาครอบครัวการเลี้ยงดูของครอบครัวซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมากที่สุดกุลลูมาวดูดินเด็กทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาบนฟิตรอที่บริสุทธิ์บนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นก็คืออิสลามพ่อแม่เป็นยังไงเด็กก็เป็นแบบนั้นพ่อแม่สอนยังไงเด็กก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ไม่มีนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาและให้มนุษย์เนี่ยมีจิตใจที่ฝักใฝ่กับเพศฝักใฝ่ในการเป็นเพศตรงข้ามไม่มีนอกจากคนคนนั้นจะถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบจริงๆที่เกิดมาแล้วมี2เพศแบบเนี้ยมีแบบนี้นะมีนะครับเกิดมามี2เพศในร่างเดียวกันแบบนี้เนี่ยมีถือว่าเป็นบททดสอบที่คนคนนั้นเจอแบบนี้มีตอนสมัยผมเรียนมัธยมเนี่ยมีเด็กรุ่นน้องคนหนึ่งมี2เพศก็เลือกเอาว่าคุณจะเป็นเพศไหนเพศหญิงหรือเพศชายแต่เด็กคนนี้เลือกที่จะเป็นเพศหญิงแต่พฤติกรรมมันเนี่ยไม่ใช่เพศหญิงนะครับเตะบอลด้วยอันนี้เป็นบททดสอบแต่ไม่มีนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างผู้ชายขึ้นมาและให้ผู้ชายเนี่ยมีจิตใจที่ฝักใฝ่ในการที่จะเป็นผู้หญิงนอกจากว่าการอบรมทางด้านครอบครัวพี่น้องก็จะเห็นได้ว่าในยุคสมัยของเราเนี่ยเวลาเด็กผู้ชายเนี่ยนะครับสมมุตินะเด็กผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงหน่อยเนี่ยคนในครอบครัวก็ยิ้มแย้มรู้สึกว่าชอบล้อเลียนชอบอยากจะล้อคนนั้นนี่แกเป็นกระเทยหรือเปล่าเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วหรือเปล่าล้อมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กคนนั้นเป็นจริงๆอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพาะของครอบครัวสังคมล่ะสังคมก็มีส่วนเช่นเดียวกันในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งฝักใฝ่ที่อยากจะเป็นเพศตรงข้ามฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราตัดทิ้งไปได้เลยที่บอกว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยมีจิตใจฝักใฝ่ในการเป็นเพศตรงข้ามนี่ไม่ใช่และเราเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาจากชายและหญิงฉะนั้นแล้วการเบี่ยงเบนทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดูแลทางด้านครอบครัวและเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่เกิดขึ้นจากการดูพฤติกรรมของคนในสังคมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยในสมัยเราในยุคเราเนี่ยมันก็มีเยอะซึ่งมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันที่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรากับลูกของเรากับหลานของเราถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงอันนี้เราก็ต้องมานั่งแก้ไขกันอีกแล้วก็เป็นปัญหาอีกต่อไปไม่มีวันจบเราก็ย้อนกลับมาดูในหลักการแล้วก็สอนลูกหลานของเราปลูกฝังลูกหลานของเราให้เขาเหล่านั้นยึดมั่นในหลักการว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกอย่างไรบ้างอะฮาดีษนึงที่เป็นหะดีษฮะซันนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอัลลอฮุมันอามิละอามะละกอมีลูตินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสาปแช่งบุคคลที่มีพฤติกรรมเยี่ยงกลุ่มชนของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามมียังไงล่ะครับพฤติกรรมของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามพฤติกรรมเป็นยังไงครับพฤติกรรมรักร่วมเพศอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งบุคคลประเภทนี้ท่านนบีเองก็ได้บอกว่ามีรายงานจากท่านอิบนุอับบาสนะครับบอกว่าอันนี้จริงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สาปแช่งผู้ชายที่เรียนแบบผู้หญิงและผู้หญิงที่เรียนแบบผู้ชายและท่านได้กล่าวต่อว่าพวกท่านทั้งหลายจงขับไล่พวกเขาบุคคลที่เรียนแบบเพศตรงข้ามเนี่ยออกจากบ้านเรือนของพวกท่านนักนะครับและพวกท่านทั้งหลายจงขับไล่พวกนั้นพวกนี้หมายถึงบุคคลที่เรียนแบบเพศตรงข้ามหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอบูดาวูดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกขับไล่
ขับไล่ออกจากบ้านพี่น้องลองนึกดูแล้วกันว่ามันรุนแรงขนาดไหนให้เราขับไล่คนที่เรียนแบบเพศตรงข้ามเนี่ยออกจากบ้านอัลลอฮ์สาปแช่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็สาปแช่งด้วยเหตุนี้นะครับท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีจึงบอกว่าการเบี่ยงเบนทางเพศหรือว่าการรักร่วมเพศเนี่ยเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่แล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรดีให้เรานั้นหลุดจากวงโคจรแบบนี้ให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามันจะเป็นเกราะคุ้มกันเป็นภูมิคุ้มกันพฤติกรรมของเราได้เป็นอย่างดีการมีศาสนาเนี่ยนะครับจะเป็นกรอบที่มากำหนดการดำเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีว่าเราเนี่ยจะต้องเดินชีวิตของเราดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนดำเนินชีวิตของเราในแบบไหนฉะนั้นแล้วสุดท้ายนะครับพี่น้องผมเนี่ยไปพูดที่ไหนก็มักจะฝากที่ไหนของผมเนี่ยก็คือที่คุกนะครับไม่มีที่ไหนนอกจากคุกแล้วของผมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ไปพูดกับพี่น้องในเรือนจำเนี่ยแล้วก็อยากจะฝากกับพี่น้องนอกเรือนจำก็เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเราอยู่ข้างนอกเรือนจำเนี่ยเราสบายแล้วเราเป็นอิสระไม่ใช่เราเนี่ยอยู่ในคุกที่ใหญ่กว่าเขานะฮะเขาเนี่ยอยู่ในคุกซอยในคุกเรือนจำเนี่ยก็จะเป็นคุกทั่วไปแล้วถ้าใครทำผิดซ้ำซ้อนเนี่ยก็จะขึ้นซอยนะขึ้นขังเดียวเราก็เหมือนกันวันนี้เราก็อยู่ในคุกแห่งโลกกว้างนั่นคือคุกของดุนยาคุกของดุนยาเนี่ยเราจะต้องกักขังต้องกำหลายๆอย่างทางด้านจิตใจของเราที่คุมขังจิตใจของเราไม่ให้เราละเมิดขอบเขตของเราฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนตัวเราเองนะครับว่าวันนี้เราเป็นใครเราเนี่ยเป็นใครและเรามาทำอะไรสุดท้ายเราจะไปที่ไหนคือผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนมากจะหาคำตอบให้กับคำถามนี้ได้เพราะเราศึกษาศาสนากันมาพอสมควรแต่พี่น้องเชื่อเพราะว่ายังมีมุสลิมอีกหลายคนนะฮะที่ยังหาคำตอบให้กับคำถาม3คำถามนี้ไม่ได้และถ้ายังหาคำตอบให้กับ3คำถามนี้ไม่ได้การดำเนินชีวิตเนี่ยค่อนข้างลำบากมาจากไหนมาทำอะไรและจะไปที่ไหนผู้ศรัทธาอย่างเรารู้ดีเรามาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เกียรติมนุษย์บรรพบุรุษของเราคืออาดัมเรามาจากอัลลอฮ์เรามาทำอะไรที่ดุนยาเราก็มาทำการสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์นั่นหมายถึงเรามาทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจและสุดท้ายเราก็ต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้ว3คำถามนี้ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราหาคำตอบได้ไม่ยากเรามาจากอัลลอฮ์เรามาทำเพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องครับตอบคำถาม3คำถามนี้ได้ถามจริงๆว่าเราจะกำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นไหมคำตอบคือง่ายขึ้นมากมาจากอัลลอฮ์มาทำเพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายกลับไปหาอัลลอฮ์ก็อยากจะฝากกับพวกเราไว้เท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าก็เดือนกันยานะครับเพราะว่าผมจะต้องเดินทาง21สิงหาอินชาอัลลอฮ์นะครับก็มีอะไรก็ขอมาอัฟกับพี่น้องวันที่นี้ด้วยสิ่งใดที่พูดไปและผิดพลาดไปนะครับก็ขอมาอัฟกับพี่น้องวันที่นี้ด้วยอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าผมจะได้พบกันใหม่นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์